ส่วนอีกหนึ่งพื้นที่อันนี้ปัญหาหนักเลยนนทบุรีค่ะคุณผู้ชมล่าสุดเห็นบอกว่าประมาณร้อยกว่าคนที่ไปลงคะแนนจะต้องมีการแก้ข้อข้อมูลต่างๆใหม่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคือเวลาที่จะไปถึงเนี่ยมันจะมีซองซึ่งหน้าซองเนี่ยมันจะมีเลขรหัสก็คือเลขรหัสเขตเลือกตั้งเลขรหัสเนี่ยมันจะมี5ตัวนะคะ2ตัวแรกเป็นเลขจังหวัด2ตัวหลังเป็นเลขประจําเขตเป็นเลขประจําเขตเลือกตั้งแต่มันมีการเขียนไปเป็นเลขรหัสไปรณียีเหมือนเวลาเขียนที่อยู่บ้าน<อ>พเพราะฉะนั้นตัวเลขมันจะคลาดเคลื่อน ไปหมดแล้วก็เห็นบอกว่าเ,าเขตเลือกตั้งจริงๆเป็นเขตเลือกตั้งที่ 2, 2> ดันพิมพมาเป็นเขตเลือกตั้งที่4คนเขาขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยเขามาจากต่างจังหวัดเลขมันจะต้องไม่ใช่เลขประจําเขตเลือกตั้งล่าสุดวันนี้ผู้ที่รับผิดชอบค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยทางด้านของเลขาคุณแสวงบุญมียอมรับ นนทบ,บุรีมีปัญหาจริงนะคะแล้วก็เรื่องของการกรอกกระหัสผิดเรื่องหนึ่งเรื่องของการลงทะเบียนที่เห็นบอกว่าบางคนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้วไปถึงไม่มีรายชื่อเหมือนเมื่อกี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วถามว่าจะแก้ปัญหายังไงคือจริงๆแล้วปัญหาเนี้ยมารู้หลังจากที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ประมาณชั่วโมงหนึ่งมีคนลงคะแนนไปแล้วประมาณร้อยคนเพราะฉะนั้นพอรู้ปุ๊บจะมาที่เปลี่ยนหีบเลือกตั้ง เข,เขาไม่ให้เรียกหีบเดี๋ยวเปลี่ยนหีบเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกอหมายถึงว่าเอาหีบนั่น,นออกมาติดหีบแล้วเอาหีบที่มีปัญหาออกมาแล้วเอาบัตรเลือกตั้งมาคัดแยกใหม่อีกครั้งเพื่อส่งตรงตามเขตที่ถูกต้องคือยืนยันไม่มีปัญหาไม่ได้เป็นเรื่องของการทุจริตแต่แค่เขียนเลขผิดแล้วเดี๋ยวจะแก้ไขให้เพราะรู้แล้วว่าคนที่มาลงทะเบียนร้อยคนแรกเนี่ยมีใครบ้างมันมีการเซ็นก่อนล่วงหน้าคะาเดี๋ยวจะไปแยกบัตรให้ตรงตามเขตแล้วส่งถึงปลายทางถูกต้องแน่นอนแล้วใครแก้ฮะเจ้าหน้าที่ อ๋อ <AL> เหรอหแต่เราไปแก้แล้วอเราไปกาแล้วก็ให้ตรงไปที่เขต<ช>แล้วก็ตรงตามเบอร์<ล>ที่เออข้างหน้าก็แล้วกันนะฮะ